ครับกระผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮงแอสโทรโลจีอิทธิพลของดวงดาวและอิทธิพลของตัวเลขก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube ที่น่ารักของผมทุกท่านอีกแล้วมาในครั้งนี้ผมจะมามอบของขวัญพิเศษเนื่องในวันแห่งความรักวันวาเลนไทน์ให้กับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube Account สินแสหมิงทุกท่านนะครับด้วยคำพยากรณ์บางอย่างที่เป็นคัมภีร์อันสุดยอดของ Astrology หรือ12ราศีนะครับผมจะจับคู่ราศีเป็นคู่ๆกันไปนะครับทั้งหมด12ราศีก็จะเป็นทั้งหมด6คู่แล้วมาในครั้งนี้จะเป็นชาวลัคนาราศีกันและชาวลัคนาราศีมีนชาวลัคนาราศีกันนั้นมีดาวเจ้าเรือนการงานคือดาวพุธและมีดาวเจ้าเรือนความรักคือดาวพฤหัสส่วนชาวลัคนาราศีมีนนะครับมีดาวเจ้าเรือนการงานเป็นดาวพฤหัสมีดาวเจ้าเรือนความรักเป็นดาวพุธสลับกันนะครับชาวลัคนาราศีกันนั้นนะครับที่ผมบอกไปแล้วว่ามีดาวเจ้าเรือนการงานคือดาวพุธหรือเมอร์คิวรีเนี่ยชาวลัคนาราศีกันเป็นชาวราศีหนึ่งนะครับซึ่งมีความละเอียดในเรื่องของความคิดการจะทำอะไรแต่ละอย่างของเขามีความละเอียดแล้วก็ยังแฝงไว้ด้วยความละเอียดแบบมีความโลเลอยู่นิดๆ ด้วยนะครับด้วยอิทธิพลของดาวพุธที่เขาเรียกว่าพุธรวนเรนั้นอยู่ในเจ้าเรือนการงานอย่างไรก็ดีชาวลัคนาราศีกันนั้นถ้าช่วงจังหวะที่ท่านมีความสำเร็จในเรื่องการงานได้ดีนะครับมันน่าแปลกมากมันมักจะเป็นช่วงเดียวกันกับที่ความรักและเรื่องส่วนตัวของคุณมันลงตัวด้วยคนลัคนาราศีกันไม่ว่าทั้งหญิงและชายให้ความหมายให้ความสำคัญกับความรักอย่างสูงเป็นคนที่ส่วนใหญ่แล้วจะรักใครก็รักเดียวใจเดียวจริงๆฉะนั้นเมื่อใดที่ความรักของเขาลงตัวเขาจะมีพลังในการขับเคลื่อนที่จะเอามาสร้างสรรค์ผลงานให้กับตัวเองสูงมากเขาจะทำงานเสร็จเป็นชิ้นเป็นอันได้อย่างมีระเบียบแล้วก็มักจะได้รับคำชมจากคนรอบข้างเสมอแต่ถ้าครั้งใดชาวลัคนาราศีกันนั้นความรักมันติดลมลงเหวหรือมันไม่เป็นไปอย่างใจหวังการงานของคุณก็จะล้มเป็นโดมิโนเหมือนกันนะครับมันเป็นเรื่องแปลกมากเพราะชาวลัคนาราศีกันนั้นอย่างที่ผมได้อธิบายให้ฟังไปแล้วว่าเขามีความมุ่งมั่นในเรื่องของความรักผู้หญิงชาวลัคนาราศีกันจะเป็นคนที่รักนวลสงวนตัวที่สุดนะครับแล้วก็ผู้ชายชาวลัคนาราศีกันก็มักจะมีความละเอียดในเรื่องของความรักเช่นกันนะครับเขามีสัญชาตญาณแห่งการปกป้องสิ่งที่เขารักหรือความรักของเขานะครับคนชาวลัคนาราศีกันเนี่ยท่านได้ลองรักใครแล้วนานแค่ไหนก็จะรอแต่ถ้าเกิดว่าเขามีความสำเร็จเรื่องความรักแล้วโอ้โหทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขาเนี่ยมันดีขึ้นแบบฟูขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยแต่ถ้าเมื่อใดความรักของเขาดาวลงเขาก็จะเป็นคนที่จิตตกได้แบบมากมายเช่นกันวิธีแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับเพื่อปลดล็อกบางสิ่งบางอย่างที่ผมได้พูดไปเกี่ยวกับวิถีทางความเจริญของชีวิตและเรื่องของความรักของชาวลัคนาราศีกันถ้าเมื่อใดความรักของคุณไม่เป็นไปอย่างใจที่คุณต้องการนะครับด้วยพลังแห่งAstrology หรือว่าดวงดาวประจำราศีคุณเนี่ยเขาให้คุณพยายามอย่าไปฝืนมันนะครับถ้าเกิดรักกับคนนี้มันไม่เป็นไปอย่างใจที่คุณหวังหรือคุณต้องการให้คุณพยายามโฟกัสไปทางอื่นหรือมองไปที่คนคนอื่นเลยนะครับเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยอะไรที่มันดึงให้คุณจิตตกโดยเฉพาะเรื่องความรักเนี่ยมันจะส่งผลกระทบกับคุณค่อนข้างจะมากนั่นให้คุณเบนเข็มไปเลยหรือว่าหาใครก็ได้ที่เป็นเพื่อนที่คอยคุยให้คุณมีความรู้สึกสบายใจให้มันดึงจิตของคุณขึ้นมา
ชาวราศีกันจะได้มีพลังในการที่จะไปทำอย่างอื่นให้มันสักเซสให้มันสำเร็จผลยังไงล่ะครับอันนี้เป็นเรื่องราวสำคัญแต่ถ้าเกิดว่าความรักของชาวราศีกันนั้นดีอยู่แล้วผมเชื่อว่าจังหวะชีวิตในเรื่องของการเงินการงานคุณก็จะต้องกำลังดีด้วยนะครับเพราะว่ามันจะสัมพันธ์กันอย่างละเอียดทีเดียวแล้วก็มันไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกๆราศีมันเป็นเฉพาะบางราศีซึ่งเป็นมีเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละบุคคลแตกต่างกันไปส่วนชาวลัคนาราศีมีนนั้นนะครับมีดาวเจ้าเรือนการงานคือดาวพฤหัสหรือจูปิเตอร์และมีดาวเจ้าเรือนความรักคือดาวพุธหรือเมอร์คิวรีชาวลัคนาราศีมีนนะครับจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานโดยมากแล้วมันจะมีรายละเอียดดีเทลในลักษณะที่ว่ามันจะมีผู้ใหญ่เข้ามาให้การสนับสนุนคนราศีมีนจำเป็นต้องอยู่ใกล้ชิดผู้ใหญ่เข้าไว้หรือจำเป็นจะต้องหาผู้ใหญ่เป็นเกาะกำบังเป็นคนที่คอยโปรเทคตัวเองเข้าไว้ในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยนะครับมันมีดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนชาวลัคนาราศีมีนเท่าที่ผมสังเกตดูมักจะพบกับความรักที่ไม่ค่อยแน่นอนหรือไปคบกับใครหรือมีคู่ไอ้คู่คนนั้นแม่งก็ชอบทำให้ชาวลัคนาราศีมีนปวดหัวครับไอ้นู่นไอ้นี่มันเป็นอะไรที่บางทีก็ทำให้ตัวเองมีความรู้สึกว่าคู่เนี่ยทำให้ตัวเองจุกจิกใจอยู่เสมอสิ่งเหล่านี้ที่ชาวลัคนาราศีมีนนะครับจะต้องฟังแล้วก็หยิบยกเอาไปใช้เนี่ยผมก็จะบอกว่าถ้าเมื่อใดความรักของคุณมีปัญหานะครับให้คุณโฟกัสกลับมาในเรื่องของงานให้เต็มที่เลยคุณพักความรักไปเลยให้คุณโฟกัสกลับมาในเรื่องของงานให้เต็มที่นะครับให้กลับเอาความสนใจมาลุยในเรื่องการงานเลยแล้วเดี๋ยวด้วยอิทธิพลของดวงดาวตรงนี้แหละครับมันจะไปส่งเสริมให้การงานของคุณนั้นกลับดีขึ้นมากลับแฮปปี้ขึ้นมาเพราะว่าไอ้ชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยถ้าคุณไปโฟกัสเรื่องคู่ในจังหวะที่คู่ดวงคู่คุณมันจุกจิกเนี่ยมันวุ่นวายฮะคือคู่คุณจะทำให้คุณปวดหัวเหมือนจิ้งหรีดที่ถูกปั่นหัวเลยฉะนั้นถ้าคุณเอาใจคุณไปคอนเซนเทรตในเรื่องตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้การงานคุณเนี่ยไม่เวิร์คถ้าคุณพยายามพลิกกลับพยายามเปลี่ยนใหม่นะครับกลับมาสนใจเรื่องการงานไปทุ่มให้กับโปรเจกต์ไปทุ่มให้กับเรื่องของการงานให้ได้อย่างเต็มที่แล้วคุณจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับผมให้คุณเคลียร์คัทตรงนี้ให้เข้าใจนะครับว่าถ้าเมื่อใดคุณมีความรู้สึกว่าความรักของคุณมีปัญหาไปแก้ปมนู้นก็มาต้องแก้ปมนี้ต่อแก้ปมนู้นต้องไปแก้ปมนู้นต่ออยู่อย่างเงี้ยนะครับให้คุณพักไปเลยทิ้งแม่งไปเลยแล้วมาลุยในเรื่องของงานมาโฟกัสในเรื่องของงานนะครับมันจะดีขึ้นแบบน่าอัศจรรย์มากแล้วก็คนลัคนาราศีมีนเนี่ยโดยส่วนตัวเองเนี่ยมันก็จะเป็นคนที่อารมณ์ขึ้นๆลงๆง่ายอยู่แล้วแล้วคุณก็ดันเสร็จไปได้แฟนที่อารมณ์ขึ้นๆลงๆง่ายอีกโอ้โหคุณเอ้ยถ้าดวงพื้นฐานคุณเรื่องความรักมันดีเนี่ยมันยังโอเคนะแต่ถ้าเกิดในดวงพื้นฐานคุณดวงความรักคุณไม่ดีเนี่ยมันปวดหัวมันจุกจิกมากเลยผมเห็นหลายคนและชีวิตถ้าติดบ่วงเรื่องนี้นะครับชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยโอ้โหมันกลายเป็นว่าเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะครับมันกลายเป็นคนที่สับสนชีวิตน้ำในหูไม่เท่ากันเลยนะฮะคุณจะสะสมความเครียดได้ง่ายฉะนั้นให้พยายามดีลีทเปลี่ยนไปเลยนะครับให้มาเป็นเรื่องงานไปเลยแล้วก็จะโอเคขึ้นส่วนวิธีที่คุณจะแก้เรื่องความรักนะครับทำให้ตัวเองรู้สึกสบายใจในการมีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักหรือคนรักเนี่ยผมจะต้องบอกว่าคุณอย่าไปเอาจิตคุณไปจับจดจ่อกับความรักกับคนรักมากไม่ฉะนั้นแล้วคุณจะแก้ตรงนี้ไม่ได้แล้วคือคนรักก็มักจะนำเรื่องจุกจิกมาให้คุณอยู่เสมอไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นั่นได้แฟนที่บางคนแล้วนิสัยเหมือนเด็กอ่ะนิสัยไม่ค่อยโตนะครับทำให้เราเองก็กลายเป็นว่าจะต้องมาจุกจิกกับเรื่องบ้าๆบอเหล่านี้ก็ให้คุณพยายามโฟกัสหรือมีแผนตรงนี้ให้แน่นอนและมันจะทำให้การดำเนินชีวิตของคุณนั้นง่ายขึ้นกระผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองขอลาท่านไปก่อนเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะ